สวัสดีครับสอนวาดรูปออนไลน์บายครูช้างนะครับวันนี้เรามาพบกับเทคนิคการแรงเงาให้ภาพ wow. เนียนสวยกันนะครับหลายๆคนมีปัญหาเกี่ยวกับการแรงเงานะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะทำให้ภาพที่เราได้เนี่ยมันมีความเนียนนะครับเพราะว่าแรงเงายังไงกี่ครั้งนะครับมันก็มีความสากนะครับแล้วก็มีความหยาบอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะครับสำหรับวิธีแรกนะครับก่อนที่เราจะลงมือแรงเงานะครับให้เราสำรวจกระดาษของเราก่อนนะครับว่าในขณะที่เราแรงเงาเนี่ยมันมีความบวมโป่งของกระดาษโผล่ขึ้นมาหรือเปล่านะครับสาเหตุเนี้ยจะทำให้เราอ่ะแรงเงาอ่ะกระดาษมีการขึ้นมาเป็นร่อนๆนะครับพอมาเป็นร่อนๆเนี่ยเมื่อน้ำหนักดินสอกดลงไปเนี่ยมันก็จะเกิดการกระเพื่อมนะครับของกระดาษกับดินสอก็จะทำให้เราแรงเงาไม่เนียนได้นะครับอันที่สองครับคือกระดาษยับนะครับเมื่อกระดาษยับเนี่ยการแรงเงาของเราอ่ะมันก็จะไปโดนในส่วนที่มันยับนะครับมันก็เกิดเป็นเท็กเจอร์ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นสาเหตุที่มือใหม่หลายๆคนนะครับบางทีไม่ได้ระวังในการเก็บกระดาษนะครับทำให้มันมีรอยยับขึ้นมาเวลาเราแรงเงาเนี่ยมันก็หวังผลในการเรียบเนียนได้ยากมากขึ้นนะครับอันที่3นะครับเกิดจากการที่กระดาษที่เราใช้นะครับมีคุณภาพเป็นขุยนะครับแล้วก็อาจจะแบบมีความหยาบของเนื้อกระดาษมากเกินไปนะครับทำให้การแรงเงาที่เราต้องการความเรียบเนียนเนี่ยทำเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีทดสอบกระดาษว่าดีแค่ไหนนะครับมาถึงนะครับซื้อมานะครับเปิดหน้าแรกขึ้นมาปั๊บเอายางลบแรงๆเลยครับลบดูว่ากระดาษที่เราลบเนี่ยมันมีความเป็นขุยโผล่ขึ้นมาไหมถ้ามันมีความเป็นขุยโผล่ขึ้นมาหรือว่ามันมีเส้นใยของกระดาษเป็นขุยๆขึ้นมานะครับนั่นจะทำให้เราแรงเงาได้ยากกว่าเดิมนะครับข้อที่4คือน้ำหนักมือของเรานะครับน้ำหนักมือของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแรงเงาด้วยการกดน้ำหนักมือที่แรงนะครับมันจะทำให้เกิดเป็นริ้วรอยความสากของกระดาษนะครับการลากควรจะลากให้ถี่ๆนะครับเวลาเราแรงเงานะครับฝนให้ถี่ๆทั่วๆถึงกันนะครับมันจะทำให้งานเรียบเนียนมากขึ้นครับและข้อสุดท้ายนะครับสำหรับมือใหม่หัดวาดนะครับเราไม่ควรใช้ลักษณะของการสานเส้นหรือว่าการเขียนเส้นเฉียงนะครับเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้เราควบคุมได้ยากขึ้นนะครับให้เราใช้ด้านข้างของดินสอนะครับในการตะแคงแล้วก็แรงเงาเอานะครับซึ่งวิธีนี้มันอาจจะได้งานแบบเรียบๆเนียนๆไม่ได้เป็นเส้นอย่างที่เราต้องการแต่เราฝึกให้ผ่านขั้นตอนนี้ไปก่อนแล้วพอเราคล่องปุ๊บเราจะไปใช้เส้นหรือว่าจะไปสานเส้นเฉียงเส้นไขว้อะไรกันก็สามารถทำได้อิสระมากขึ้นนะครับก็หวังว่าเทคนิคทั้งหมดนะครับจะลองนำไปใช้ดูนะครับสำหรับมือใหม่นะครับน่าจะพอแก้ปัญหาได้บ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาก็จะเป็นลักษณะนี้โดยส่วนใหญ่นะครับบางคนคิดว่าเราเบามือพอแล้วแต่จริงๆแล้วมันยังไม่พอครับลองดูให้แบบแผ่วๆบางๆมากๆเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเรียบเนียนเองที่สำคัญคือใจเย็นๆครับอย่าใจร้อนนะครับเวลาเราวาดรูปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งที่ข้างใต้นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ